ิลิสโวกลางแผนล้มปืนใหญ่บอมเมอร์คุยฟุ้งนำคริปเปอร์สู่ยุคใหม่เด็กไทยสุดยอดคว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนที่จีนสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เจอกันประจำค่ำของวันอังคารที่19สิงหาคมอยู่กับคุณพิรณัฐและผมชิตพลครับครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬากันนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เก็บมาฝากกันสรุปกีฬารอบวันที่น่าสนใจว่ามีผลการแข่งขันหรือว่าประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าติดตามอย่างไรบ้างแต่ว่าช่วงแรกของรายการครับเหมือนเดิมครับเราไปดูข่าวคราวของฟุตบอลทั่วโลกกันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับฟุตบอลทูเดย์ข่าวแรกครับเป็นพรีวิวก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันฟุตบอล UEFA แชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเพลย์ออฟซึ่งจะแข่งขันกันในคืนนี้ครับโดยที่อาร์เซนอลนะทีมดังของอังกฤษจะต้องเจอกับเบซิกตัสทีมดังของตุรกีซึ่งปัจจุบันมีสลาเวนบิลิตเจอกุนซือชาวโครเอเชียนะครับรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์อยู่นะครับบิลิตบอกว่าเขามีแผนทีเด็ดที่จะทำให้เบสิกตัสสามารถเอาชนะอาร์เซนอลแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับบิลิตได้กล่าวว่าโลโก้แชมเปี้ยนลีกข้างหลังสามารถกล่าวถึงความรู้สึกหรือว่าถ้อยคำได้เป็นพันๆคำและนี่คือเกมที่สำคัญและพร้อมที่จะสู้เพื่อประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรเบซิกตัสนะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะเป็นหนึ่งในทีมที่ดีของยุโรปแต่เขาก็มีแผนที่จะจัดการกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลจะมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับจากเกมลีกนัดล่าสุดที่เอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้แบบยากเย็นซึ่งบิลลิตบอกว่าเกมแรกมันก็ยากอย่างนี้เลยครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าอาร์เซนอลในเกมนี้เนี่ยนะจะไม่มีนักเตะเยอรมันร่วมทีมมาด้วยนะครับเพราะยังได้สิทธิ์พักหลังจากที่กำศึกดักในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งบิลลิตมองว่าตรงนั้นยิ่งจะทำให้อาร์เซนอลน่าจะยังไม่อยู่ในทีมที่สมบูรณ์ 100% นะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะยังมีทีมที่ยอดเยี่ยมก็ตามนะครับแล้วก็มีผู้จัดการที่อยู่กับทีมมาถึง18ปีและได้เล่นแชมเปี้ยนลีกทุกปีครับเกมนี้ครับสตาเวนบิลิตก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมของเบซิกตัสนะครับโดยมีเดมบ้าบาเป็นอาวุธทีเด็ดในเกมรุกนะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาในรอบคัดเลือกรอบ3กับเฟยโนนี่นัดที่2นี่บาทำแฮตทริกได้ด้วยครับส่วนอาร์เซนอลเวนเกอร์ครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลก็ยอมรับว่าเกมนี้เป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของลูกทีมของเขาครับและเขาก็มี3เกมสำคัญรออยู่นะครับพบกับเบซิกตัส2นัดและต้องเจอกับเอเวอร์ตันอีกนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ทีมของเขาคว้าชัยชนะมาได้ก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับอาร์เซนอลเวนเกอร์บอกว่าทุกความท้าทายนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากการจะไปเอาชนะทีมของตุรกีถึงถิ่นเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นทีมของเขาต้องเล่นให้ดีที่สุดเบสิกตัสทำผลงานได้ดีในเกมชนะเฟยโนดในรอบที่ผ่านมาขณะที่เมื่อปีที่แล้วทีมของเขาเองก็เจอกับทีมจากตุรกีคือเฟเนเบเช่แล้วก็เอาชนะได้ด้วยเช่นกันและปีนี้เขาหวังว่าทีมอาร์เซนอลจะทำแบบนั้นได้อีกครับประสบการณ์เนี่ยจะสอนให้รู้ว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องว่ากันไปเกมต่อเกมตอนนี้อาร์เซนอลมี2เกมหนักรออยู่ข้างหน้าดังนั้นเขาขอโฟกัสมีสมาธิอยู่กับ2เกมที่จะต้องเจอกับเบสิกตัสก่อนถ้าผ่านจาก2เกมนี้ไปแล้วค่อยพูดถึงเรื่องอื่นกันครับสภาพทีมของอาร์เซนอลตอนนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ในหลายๆจุดครับต้องรอเช็คอาการของโรลองกอสเซียนี่แล้วก็คิลันกิฟครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บจากเกมพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าหากกอสเซียนี่ไม่ฟิตนะครับก็จะต้องเอาแพร์แมตเตซักเกอร์นะครับลงสนามแทนไปก่อนอีกทางเลือกก็คือเอ็กเตอร์เบเยลินนะครับกองหลังดาวรุ่งขณะที่เมซุตโอซิลกับลูคัสโพโดสกี้ก็อาจจะมีรายชื่อที่มานั่งสำรองเช่นเดียวกันครับส่วนนักเตะใหม่อย่างอเล็กซิสซานเชสมาติเยอเดอบูชีคาลัมแชมเบอร์ต่างพร้อมลงสนามขาดเพียงนายทวารคนใหม่อย่างดาวิดออสปีนาครับนายทวารทีมชาติโคลอมเบียที่เพิ่งย้ายมาจากนิสตอนนี้ยังมีอาการเจ็บต้นขาต้องพัก 2-3 สัปดาห์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันคู่นี้ได้ครับในเวลา 1:45 นครับทางช่อง2 Sport HD 3ช่อง668ครับ
ไปกันอีก1เกมครับอีกคู่นี้ถือว่าเป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้โชคไม่ดีในการจับสลากประกบคู่ทั้งคู่ครับว่าเป็น2ทีมจากลีกใหญ่ของยุโรปจะเป็นเกมที่นาโปลีต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเลติกบิลบาวนะครับทีมหัวตารางของทั้งที่อิตาลีและสเปนมาเจอกันเองราฟาเอลเบเนเตสครับเทรนเนอร์ของนาโปลีก็มากระตุ้นแฟนบอลให้มีส่วนช่วยทีมนะครับด้วยการช่วยกันเชียร์ในนัดที่จะต้องรับทีมอาเลติกบิลบาวในค่ำคืนนี้เบเนเตสบอกว่าอาเลติกบิลบาวเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทำทุกอย่างได้ในสนามนักเตะนั้นก็เล่นกันมานานหลายปีครับมีความรู้ใจเข้าขากันเป็นอย่างมากและเกมนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นการดวลกันด้วยแท็กติกแฟนบอลก็น่าจะพอใจครับเกมเพลย์ออฟนั้นถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆที่ต้องผ่านไปให้ได้นาโปลีก็เป็นทีมที่สร้างขึ้นมาเพื่ออนาคตด้วยแต่ก็จะดียิ่งกว่าครับถ้าหากว่าพวกเขาสามารถทะลุเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มไปได้ในปีนี้อย่างไรก็ตามความคาดหวังจากเสียงเชียร์ของแฟนๆนี้ก็เป็นสิ่งที่นาโปลีต้องการเหมือนกันนะครับแม้ว่าบางทีนะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันในทีมแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ประตูที่ได้มากับการที่ไม่เสียประตูในบ้าน2สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆในการเล่นเพลย์ออฟแล้วก็ต้องไม่ลืมว่ายังมีเกมอีกนัดนึงที่จะต้องไปเยือนในเลก2ที่สเปนในสัปดาห์หน้านะครับส่วนกอนซาโลฮิกวาอินครับศูนย์หน้าอาร์เจนตินาไม่อยู่ในสภาพความฟิตเต็มร้อยเช่นเดียวกับพวกที่ผ่านงานหนักในฟุตบอลโลกที่ต้องไปเล่นถึงรอบลึกๆนะครับซึ่งยังซ้อมไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่รวมๆแล้วทีมก็ยังมีนักเตะคนอื่นๆที่อยู่ในสภาพความพร้อมแบบ 100% ด้วยนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งอาเลติกบิลบาวซึ่งฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบด้วยการคว้าอันดับ4ของลาลีกาสเปนเอเนสโตบาเวเดครับโค้ชของอาเลติกบิลบาวก็บอกว่านาโปลีนั้นเป็นทีมที่มีนักเตะชั้นเยี่ยมอยู่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทางโคเซกาเยคอนครับลอเรนโซอินซิเย่ดรีมาเทนส์รวมไปถึงกอนซาโลฮิกวาอินพวกแข่งเกมรุกพวกนี้มีทั้งความเร็วแล้วก็ฝีเท้าอันตรายด้วยครับแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือการประสานงานของพวกเขามากกว่าเรื่องของความสามารถส่วนบุคคลด้วยข้อได้เปรียบของอาเลติกบิลบาวก็คือการที่ทีมได้ลงซ้อมด้วยกันมาโดยตลอดนะครับแต่ถ้าในทีมของเขาจะไปมีนักเตะสัก 10-12 คนได้ไปเล่นฟุตบอลโลกอย่างนาโปลีก็เขาก็โอเคนะครับเพราะว่าถือว่าแหมมันก็เป็นนักเตะเกรดระดับฟุตบอลโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะกอนซาโลฮิกวาอินนั้นที่เพิ่งกลับมาจากฟุตบอลโลกก็มาถึงร่วมทีมร่วมแคมป์กับนาโปลีในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยยังไม่ทันซ้อมได้เท่าไหร่เขาก็โดนจับเล่นในแมตช์อุ่นเครื่องกับปารีสแซงต์แชร์กแมงแถมยังยิงประตูได้ตั้งแต่5นาทีแรกที่ลงสนามด้วยแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่านัดนี้ใครจะเหนือกว่ากันอาจจะเป็นนาโปลีซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็ได้ผ่านเข้าไปในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่อีกฝั่งนึงแอตเลติกบิลบาวเนี่ยการที่รอคอยมานาน16ปีที่ห่างหายไปจากถ้วยใบนี้ซึ่งการรอคอยนานแบบนั้นเนี่ยก็ทำให้ทีมต้องช่วยกันรับผิดชอบกับผลการแข่งขันเป็นอย่างมากแล้วก็การไปเยือนครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจะต้องไปยิงประตูโอเบโกกลับมาให้ได้เพื่อความได้เปรียบในเลก2อาร์เรติกบิลบาวความพร้อมเกมนี้ก็จะขาดเอริเกโซล่าครับจอร์นอเตเนเซแล้วก็ไกสกาโตเรโกที่ไม่ได้ร่วมทีมมาด้วยดังนั้นคาดว่าเดสโตบาไปได้กุนซือของอาร์เรติกบิลบาวก็น่าจะให้กอไกไรซอสครับรับหน้าที่เป็นผู้สาประตูส่วนออสการ์เดมาโกสจะเล่นแบ็คขวามิเกลเบเลนเซียกาจะอยู่ทางซ้ายเซนเตอร์แบ็กใช้คาร์ลอสโกเปกีกับอเบริกลาบอเต้แฮงมิดฟิลด์ครับจะประกอบไปด้วยอันเดรอิตูรัสเปเป็นผู้เล่นตัวหลักแนวรุกก็จะมีพวกอาริสอาดูริสเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าโดยที่มาเกลซูไซต้ากับอิเคมูเนอินเป็นตัวเกมรุกทางฝั่งริมเส้น2ข้างผู้ชมติดตามรับชมการสดคู่นี้ได้เวลา 1:45 นะครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2ยังอยู่กันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทีมในฟุตบอล UEFA แชมเปี้ยนลีกครับล่าสุดครับการยื่นอุทธรณ์ของลีเกียวอร์ซอทีมดังจากโปแลนด์ก็ไม่เป็นผลครับทำให้พวกเขาไม่ได้ลงแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกในรอบที่เพย์ออฟนี่นะครับแล้วก็จะหมดสิทธิ์ที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับก่อนหน้านี้ลีเกียวอร์ซอได้ยื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลกีฬาโลกหรือว่า CAS นะครับเพื่อจะขอกลับมาแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่โดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าปรับแพ้ต่อกลาสโกเซลติกทั้งที่ลีเกียวอร์ซอเนี่ยเอาชนะเซลติกแบบขาดลอยด้วยสกอร์รวม2นัด6ประตูต่อ1ในการเล่นรอบคัดเลือกรอบ3เมื่อวันพุธที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ในนัดที่2ของรอบนั้นครับพวกเขาส่งบาตอสเบเลนซินสกี้ครับแบ็คขวาชาวโปแลนด์ลงไปเล่นในช่วง4นาทีสุดท้ายจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะในการเล่นเกมทั่วยุโรปนัดสุดท้ายก่อนหน้านี้ของเบเลนซินสกี้เขาโดนไล่ออกครับทำให้ต้องติดโทษแบน3นัด
และจากการที่เขาไม่ได้ถูกลงทะเบียนว่าเป็นหนึ่งในทีมรอบคัดเลือกรอบก่อนหน้านี้ด้วยเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ใช้โทษแบนเลยนะครับเมื่อลงสนามก็แน่นอนครับผิดกฎนะครับเรื่องดังกล่าวทำให้ผลการแข่งขันนัดที่2ที่ลีเกียอุสาชนะเซลติก2-0ที่สนาม BT Murrayfield Stadium เมื่อวันพุธที่6สิงหาคมที่ผ่านมายูฟ่าก็เปลี่ยนให้เซลติกชนะไป3-0ส่งผลให้สกอร์รวม2นัดเสมอกัน4-4และเซลติกก็ได้เข้ารอบด้วยกฎประตูทีมเยือนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลีเกียก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อยูฟ่าแต่ไม่เป็นผลก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับศาลกีฬาโลกหรือว่า CAS ด้วยความหวังที่จะให้มีการกลับคำตัดสินทว่าล่าสุด CAS ก็ปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ไปแล้วครับก็พลาดอย่างน่าเสียดายแล้วลงเล่นแค่4นาทีสุดท้ายนะครับในเกมนัดที่2ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหผิดพลาดแบบไม่น่าเกิดขึ้นเลยทำร้ายตัวเองเต็มๆครับส่วนลาลีกาสเปนเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก่อนจะเปิดฉากฤดูกาลนะครับเมื่อคืนบาร์เซโลน่าลงเล่นนัดสุดท้ายในการพรีซีซั่นของตัวเองรายการที่เป็นธรรมเนียมครับก็คือจนกับเปโตรฟี่แล้วก็เมื่อคืนนี้ไฮไลท์ก็คือลุยส์โซเรสได้ลงสนามเป็นนัดแรกกับบาร์เซโลน่าแล้วครับโดยที่หลุยส์โซเรสครับหัวหอกคนใหม่ของทีมบาร์เซโลน่าได้รับการเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของทีมไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแถมยังได้ลงเล่นให้กับบาร์ซ่าที่สนามคัมนูด้วยนะครับในฟุตบอลรายการจนกับเปโตรฟี่เมื่อคืนที่ผ่านมาโซเรสเนี่ยก่อนหน้านี้ย้อนไปในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเขาไปมีคดีกัดจอร์โจเคเลนี่กองหลังของอิตาลีแล้วก็ทำให้ถูกฟีฟ่าแบนยาวเลยครับห้ามเล่นเกมทีมชาติ9นัดแล้วก็ห้ามมีกิจกรรมทางฟุตบอลยาว4เดือนจนขั้นตอนสุดท้ายที่พยายามมีการขออุทธรณ์กันไปยังศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬาโลกนี่ก็ยังคงยืนคำตัดสินเดิมของฟีฟ่าก็คือแบนยาว4เดือนแต่ว่าคอนโทรลนิดหน่อยนะครับคืออนุญาตให้เขาประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องรวมไปถึงการเปิดตัวกับสโมสรใหม่ด้วยดังนั้นโซเลสที่ย้ายมากว่า1เดือนแล้วก็ได้มีการเปิดตัวไปเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ล่าสุดศูนย์หน้าทีมชาติอุรุกวัยก็ได้รับการเปิดตัวเป็นผู้เล่นของบาร์เซโลน่าพร้อมกับผู้เล่นรายอื่นที่ย้ายเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีวานลาคิติชนะครับจากเซบีย่าโทมัสฟามาเล่นจากอาร์เซนอลเชโรมี่มาติเยอร์จากบาเลนเซียคาริโอบาโวจากเรอัลโซซิดาดรวมไปถึงมาร์กเดเตสเตเกนจากบอรุสเซียมุนเชนกราดบัตก็ได้รับการเปิดตัวพร้อมกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้โดยที่ลุยส์โซเลสเองก็ถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งเวลาหลังของเกมนะครับตัวสำรองนะครับแล้วก็จบด้วยชัยชนะของบาร์เซโลน่าครับที่ย้ำคู่แข่งก็คือเลออนจากเม็กซิโกไปขาดลอย6-0แต่ว่าลุยส์โซเลสนั้นยังยิงประตูไม่ได้นะครับในเกมเมื่อคืนก็เมื่อคืนหลุยส์โซเลสยิงประตูไม่ได้แต่ว่าคนที่ทำประตูได้คือเนย์มาร์แล้วเนย์มาร์เนี่ยล่าสุดก็ทำตามกระแสนะครับที่ตอนนี้บรรดาคนดังกำลังทำกันแล้วก็เป็นการทำกิจกรรมการกุศลด้วยนะครับเมื่อของร่วมราดน้ำเย็นใส่ตัวในกิจกรรมการกุศลที่เป็นกระแสยอดฮิตของคนดังในวงการต่างๆอยู่ในตอนนี้ครับหลังจากที่ถูกมาเซโลเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดออกมาท้าทายครับดาวยิงเจ้าบุญทุ่มครับจัดการยกถังน้ำเย็นราดตัวอย่างรวดเร็วตามคำท้าพร้อมกับอัพโหลดวิดีโอดังกล่าวลง Instagram ส่วนตัวก่อนที่จะส่งคำท้าไปยังไนออลฮอลานนักร้องนำวง One Direction ลงรวมถึงโรบินโยนะครับดาวยิงชาวบราซิเลียนฮวนซูนิก้ากองหลังทีมชาติโคลอมเบียซึ่งเป็นคนทำให้เขาบาดเจ็บกระดูกสันหลังร้าวจากฟุตบอลโลก2014เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้คริสเตียโนโรนัลดครับของเรอัลมาดริดรวมถึงสตีเวนเจอร์ราร์ดก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาแล้วนะครับโดยเฉพาะโรนัลดเนี่ยผมตามอินสตาแกรมเขาอยู่ครับโอ้โหใส่กางเกงในตัวเดียวนั่งเอาน้ำเย็นราดเลยครับกางเกงในตัวที่เป็นรุ่นพิเศษของเขาด้วยเป็นใช่ครับเพราะว่าเขาโปรโมทสินค้าเพราะว่าเป็นกางเกงในยี่ห้อที่เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองด้วยนะครับของแบรนด์เองนะครับเนี่ยของโรนัลดเนี่ยนะครับแคมเปญกระดาษน้ำแข็งเพื่อการกุศลนี้เขาเรียกว่า Ice Bucket Challenge นะครับเริ่มมาจากการที่บิลเกตมหาเศรษฐีชาวอเมริกันประธานบริษัท Microsoft รับคำท้าเรื่องดังกล่าวจากมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เพื่อระดมทุนและให้ทุกคนตระหนักถึงโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าโรค ALS นะครับจนกลายเป็นกระแสที่โด่งดังไปในตอนนี้ทั่วโลกเลยเนี่ยเจอลาดก็ร่วมด้วยนะครับก็โรบินโยด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากให้พิธีกรผู้ประกาศในรายการ Sport Today คนไหนนะครับมาทำแบบนี้นะครับก็เข้าไปเลยครับใน Facebook ของทางรายการครับ facebook.com/sptoday นะครับ
ข้าไปท้าได้เลยครับครับนะฮะก็แนะนำว่าอยากจะให้เปิดหัวจากขั้วอาวุโสของเราก็คือคุณกิตติกรอุดมผลนะครับก็เข้าไปได้เลยนะฮะ facebook.com/sptoday นะครับแล้วก็ส่งคลิปตัวอย่างเข้าไปด้วยเผื่อคุณกิตติกรเนี่ยได้รับคำท้าแล้วก็เอาไม่เห็นภาพเอาไปน้ำแข็งแห้งดีไหมครับผมพวกเราจะช่วยกันลาดเองครับครับผมก็ยังผู้บริหารของบริษัท True Corporation เองคุณสุภชัยเจรวรานนท์เจรวรานนท์เองก็ร่วมบริจาคด้วยร่วมบริจาคร่วมบริจาคแล้วก็เกสไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เอาน้ำเย็นราดตัวเองไปเรียบร้อยนะครับไปต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะครับในเรื่องของการย้ายทีมแต่ว่าก่อนหน้านี้เรายังมีสรุปหัวข้อข่าวฟุตบอลรอบโลกที่น่าสนใจมาฝากกันติดตามในช่วงสรุปข่าวครับประกาศอัดฉีดเพื่อหวังกระตุ้นนักเตะด้วยการมอบโบนัสกว่า 46.75 ล้านบาทหากพวกเขาสามารถคว้าอาร์เซนอลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟทั้งเหย้าและเยือนรวมทั้งผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จโดยเกมแรกจะเตะกันในวันนี้ที่สนามอัตตาเติร์กเนื่องจากโวดาโฟนอารีนาของพวกเขากำลังปรับปรุงและนัดที่2จะกลับไปเล่นที่เอมิเรตส์สเตเดียมวันพุธที่27สิงหาคมคาร์โลอันเชลอตติเทรนเนอร์เรอัลมาดริดกล่าวว่าฮาเมส โรดริเกซมิดฟิลด์ตัวรุกชาวโคลอมเบียจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้าที่เข้าทางอีกสักพักทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่หลังจากเพิ่งย้ายจากโมนาโกร่วมทีมมาดริดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าฮาเมสจะใช้เวลาไม่นานจากนั้นจะเล่นได้ในฟอร์มที่สุดยอดเช่นเดียวกับที่แฟนบอลเห็นในฟุตบอลโลกอังเคลติมาเรียปิทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมลงสนามเป็นตัวจริงพบกับแอตเลติโกมาดริดในเกมสเปนิชซูเปอร์คัพนัดแรกวันนี้หลังจากพลาดลงเล่นในเกมชนะเซบีย่า2-0ในรายการยูฟ่าซูเปอร์คัพเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่อังเคลติยืนยันมิดฟิลด์ทีมอาร์เจนตินารายนี้มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะลงเล่นให้กับราชันชุดขาวในเกมพบกับแอตมาดริดแน่นอนผู้ชมครับนับจากวันนี้ไปเนี่ยเหลือเวลาประมาณสัก11 12วันก็จะปิดตลาดซื้อขายนักเตะของยุโรปแล้วนะครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันอีกหนึ่งนักเตะเนื้อหอมจากลีกาโชสไรอิตาลีก็คือฮวนควาดราโดของฟิออเรนติน่าเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายซึ่งเรื่องนี้ครับวินเชนโซ่มอนเตล่าเทรนเนอร์ของฟิออเรนติน่าเขาออกมาแสดงความมั่นใจว่าฮวนควาดราโดไปทีมชาติโคลอมเบียจะไม่ย้ายออกจากตินอเตเมโอฟรังกี้นะครับหลังจากไปมีข่าวว่าหลายๆทีมใหญ่อยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับกวาดราโดนั้นเป็นข่าวกับทั้งบาร์เซโลนาและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยครับเรื่องของค่าตัวนี่ก็บางแหล่งข่าวก็ว่าอัปเดตขึ้นไปที่30ล้าน50ล้านยูโรขึ้นไปนะครับโดยที่เจ้าตัวนั้นก็ถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฟอร์มของเขากับต้นสังกัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็บวกไปถึงดีอย่างต่อเนื่องในการเล่นฟุตบอลโลกให้กับทีมโคลอมเบียด้วยนะครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ด้วยขณะเดียวกันเกมอุ่นเครื่องซึ่งฟิออเรนติน่าสุดสัปดาห์นี้เพิ่งเอาชนะเรอัลมาดริดไป 2-1 เมื่อวันเสาร์ก็ไม่มีชื่อลงสนามด้วยทำให้ก็ถูกโยงกับกระแสข่าวลือว่าเอ๊ะพอฟิออไม่ส่งวาราโดลงสนามเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสย้ายทีมมากขึ้นด้วยแต่ว่าตัวของเทรนเนอร์ทีโมมหาการมอนเตล่าก็หวังว่าวาราโดจะไม่ย้ายจากทีมนะครับปัจจุบันวาราโดเขามีสัญญากับฟิออเรติน่ายาวไปถึงปี2017และตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาอยู่กับฟิออเรติน่าฟอร์มดีต่อเนื่องทุกปีทุกปีนะครับยิงรวมไปแล้ว20ประตูทุกรายการโดยเฉพาะปีที่แล้วฟอร์มเด่นมากเล่นได้ทุกตำแหน่งครับแบ็คขวาก็เล่นได้ด้วยส่วนข่าวอื่นนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะไปติดตามสรุปข่าวพร้อมกันครับมาร์กอสโรโฮกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาประกาศว่าเขากำลังจะกลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่สปอร์ติ้งลิสบอนตกลงค่าตัวได้แล้วที่20ล้านปอนด์และทีมปีศาจแดงยังจะต้องปล่อยนานี่ให้กับสปอร์ติ้งยืมตัวไปใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลโรโฮกล่าวว่าราวกับฝันที่เป็นความจริงเพราะเขาได้ฟังเรื่องของทีมปีศาจแดงมามากมายจากฮวนเวรอนที่เคยเล่นด้วยกันสมัยที่เอสตูดิเอนเตสสเตฟานโยเวติชหัวหอกของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะได้หวนกลับคืนสู่เวทีเซเรียอาอีกครั้งหลังมีข่าวว่ากำลังได้รับความสนใจจากโรม่าโดยเดลิเมลสื่อของอังกฤษรายงานว่าทีมหมาป่าเหลืองแดงเตรียมท้าทามซื้อตัวนักเตะรายนี้ภายในสัปดาห์ที่จะมาถึงถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีในช่วงปรีซีซั่นและเกมนัดเปิดสนามแต่ในทีมก็ยังมีทั้งเอดินเชโกอัลวาโรเนเกรโดรวมทั้งเซคิโออาเกโรเป็นหลักของทีมอยู่แล้วนั่นเอง
เบอร์นาร์ดมิดฟิลด์ชาวบราซิลอาจได้ย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าหลังจากที่ชอตตาโดเนสพร้อมปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวเนื่องจากนักเตะหวั่นความปลอดภัยของตัวเองเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในยูเครนโดยมีอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าทีมปืนใหญ่กำลังจะได้ตัวเอดูอันโตบากัสหัวหอกทีมชาติชิลีของทีมนาโปลีมาเสริมทีมหลังจากเอเย่นของนักเตะเดินทางมาที่กรุงลอนดอนเพื่อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับโดยที่ทีมชาติบาสเกตบอลของสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการเปิดโผผู้เล่น12คนสุดท้ายในชุดที่ไปเล่นบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกที่สเปนออกมาแล้วครับคนไหนในเตี่ยฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ทประหยัดเหนือชั้นยางมืออาชีพมีนักกีฬาโอลิมปิกเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็คือฟิลิปโนเอลเบเกอร์จากสหราชอาณาจักรได้เหรียญเงินจากการวิ่ง 1,500 เมตรในปี1920และได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1959จากการรณรงค์สนับสนุนให้มีการลดอาวุธนิวเคลียร์กลับมาเบรกที่2ของเรานะครับช่วงนี้เราจะนำผู้ชมไปติดตามดูกระแสจากสื่อกีฬาต่างประเทศนะครับว่าให้ความสนใจข่าวไหนกันบ้างครับในช่วงของ Media Watchเอาไปเริ่มจากข่าวของ go.com ก่อนนะครับเจอร์ซี่ดูเด็กก็บอกว่าไม่มีที่ว่างสำหรับโลเปสนะครับก็เขาพูดถึงการย้ายออกไปของดิโก้โลเปสผู้รักษาประตูว่าเป็นเนื่องจากว่าที่ซานติโก้เบอร์นาเบลนั้นไม่มีที่ว่างสำหรับเขาจริงๆนะครับในที่สุดก็ทำให้เจ้าตัวต้องย้ายจากเรอัลมาดริดไปอยู่กับเอซิมิลานเนื่องจากว่ามาดริดเองก็ได้ไปดึงตัวผู้รักษาประตูคนใหม่ครับเคเลอร์นาบาสมาจากทีมเลบันเต้อีกทั้งพวกเขาก็เลือกที่จะเก็บอีเกคาซียาสครับผู้รักษาประตูกัปตันทีมไว้เป็นตัวหลักแล้วก็เป็นไอคอนเป็นสัญลักษณ์ของแฟนบอลในอยู่กับทีมต่อไปเรื่องนี้เจอซี่ดูเด็กที่ช่วงเวลาหนึ่งเขาเคยไปเป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองให้กับเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นมือ2ต่อจากคาซียาสก็ดูเด็กบอกว่าเรื่องนี้มาดริดโชคดีครับที่มีผู้รักษาประตูฝีมือยอดเยี่ยมพร้อมๆกันถึง2คนและเหตุผลที่ดิโก้โลเปสต้องออกไปอยู่กับเอซิมิลานเพราะว่าเล็งเห็นว่าตอนนี้ที่มาดริดไม่มีพื้นที่เขาลงสนามไปแล้วนะครับตอนนี้2คนก็เต็มที่แต่ว่า3คนนั้นมากเกินไปต่อมาจากYahoo Sportsครับก็เป็นเรื่องที่2ผู้บรรยายอเมริกันฟุตบอลของสถานีโทรทัศน์ CBS ครับรวมถึงนักวิเคราะห์เกมชื่อดังอย่างฟิลซิมครับที่จะทำหน้าที่ในการบรรยายคู่เกมของวอชิงตันเรดสกินในสัปดาห์ที่4นะครับเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าพวกเขาเตรียมจะเรียกไม่ใช้คำว่าเรดสกินเมื่อต้องพูดถึงวอชิงตันเรดสกินครับซิมบอกว่าคำแรกที่เขาจะใช้ก็คือคำว่าวอชิงตันตลอดทั้งเกมโดยเหตุผลว่าชื่อทีมวอชิงตันเรดสกินตอนนี้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในเรื่องของการเหยียดผิวนะครับซึ่งเขาเองไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการแข่งขันส่วนทอมดันจี้ผู้บรรยายอีกคนหนึ่งของทางสถานีโทรทัศน์ NBC ก็ตัดสินใจเช่นเดียวกับซิมโดยจะใช้คำว่าวอชิงตันทุกครั้งเมื่อต้องพูดถึงทีมเรดสกินนะครับพร้อมกับบอกผู้สื่อข่าวทางอีเมลว่าทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจของเขาเองไม่เกี่ยวกับการเรียกว่าออกมาบีบบังคับหรือว่าขอร้องจากทางสถานีแต่อย่างใดนะครับช่วงนี้ยิ่งมีข่าวใหญ่อยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีตำรวจยิงวัยรุ่นอยู่สีไปต่อกันที่หนังสือพิมพ์ Telegraph นะครับก็เจมส์อเล็กซานเดอร์กอร์ดอนผู้ประกาศซึ่งถือได้ว่ามีเสียงที่คุ้นหูแฟนกีฬามากที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษครับเขาได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยวัย78ปีครับโดยที่เจมส์กอร์ดอนนั้นเป็นผู้ประกาศผลฟุตบอลให้กับสถานีวิทยุ BBC มาตลอด40ปีก่อนจะปลดเกษียณตัวเองไปเมื่อปี2013นี่เอง
นื่องจากว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งที่ลำคอแล้วครับโดยเรื่องนี้ครับจิมมี่อัมฟิลอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษที่เคยเป็นผู้ร่วมงานกับกอร์ดอนก็บอกว่าบอกผ่านทางเรดิโอไฟไลฟ์แล้วก็การรายงานผลฟุตบอลบอกว่าได้สูญเสียเพื่อนไปแล้วในวันนี้ส่วนแกรี่เลเนเกอร์ครับพิธีกรรายการ Match of the Day ได้มีการทวิตข้อความไว้อะไรว่าเขาเป็นเจ้าของเสียงที่เรารู้จักกันดีเสียงของผลฟุตบอลเจมส์อเล็กซานเดอร์กอร์ดอนเสียชีวิตแล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์1นิวคาสเซิล1แล้วก็แฮชแท็กว่า RIPต่อกันกับช่วงของ Sport World กับข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวก็ได้ครับเป็นเรื่องของความพร้อมในการสู้ศึกฤดูกาลใหม่ในบาสเกตบอล NBA ของ Los Angeles Clippers ครับล่าสุดสตีฟบอลเมอร์เจ้าของทีม LA Clippers ก็ทำการเปิดตัวกับแฟนๆของทีมแล้วครับที่สนาม Staples Center เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นบอลเมอร์นะครับจ่ายเงินก้อนโตไปถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อทีมคลิปเปอร์ก็มาประกาศลั่นต่อหน้าแฟนๆ 4,500 คนภายในสนามว่าทีมจะต้องเดินหน้าต่อไปและต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้รวมถึงระบุว่าเขาจะไม่ย้ายแฟนชายของคลิปเปอร์ไปที่ซีแอตเทิลเมืองที่เขาพักอาศัยอยู่แน่นอนเพราะเขาเองก็ชอบเมืองลอสแองเจลิสเช่นเดียวกันครับส่วนด็อกลิฟเวอร์ครับหัวหน้าโค้ชของคลิปเปอร์บอกว่าทุกคนมาร่วมงานนี้เพื่อทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งที่บังเอิญมี 2,000 ล้านเหรียญในกระเป๋าแล้วก็กล่าวแบบติดตลกนะครับขณะที่บอลเมอร์ก็กล่าวตอบว่าขอให้มั่นใจได้เลยว่าทีมของเขาเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วเพราะเงินในธนาคารของเขาหายไป 2,000 ล้านเหรียญก็เรียกว่าแย่กันไปหยอกกันมาคือหลังจากที่เจ้าของคนเก่าก็คือทางด้านของโดนัลด์สเตอร์ลิงนะครับมีเรื่องของการเหยียดผิวสุดท้ายโดนบีบให้ขายทีมล่าสุดบอลเมอร์เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วตอนนี้บรรยากาศของทีมดูจากภาพข่าวเนี่ยกำลังดีขึ้นนักกีฬาดูมีความมั่นใจตัวโค้ชเองมีความมั่นใจสีหน้ารอยยิ้มของแฟนๆกลับมานะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งในประเด็นการเหยียดผิวที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาโดยท่านมีการเปลี่ยนมือเจ้าของนะครับนะก็แล้วงานนี้ไม่มีการพูดถึงเจ้าของเก่าอย่างโดนัลด์สเตอร์ลิงออกมาแม้แต่คำเดียวเลยครับส่วนดีเดย์ในวันตัดตัวผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับสำหรับทีมบาสเกตบอลที่จะไปเล่นรายการชิงแชมป์โลกนั้นก็พวกเขาบอกว่าจะมีการตัดรายชื่อ12คนนั้นในวันพฤหัสบดีนี้ครับทีมบาสเกตบอลชายของสหรัฐอเมริกาครับจะเปิดโผ12ผู้เล่นที่จะได้เดินทางมาทำศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกหรือว่าเรียกอย่างว่ารายการ FIBA World Cup 2014ที่ประเทศสเปนในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าก็น่าจะตรงกับเวลาบ้านเราในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับจากการเปิดเผยของเจอรี่โคเลนเจโรผู้จัดการทีมของสหรัฐเนี่ยครับเจ้าตัวก็บอกผ่าน ESPN ครับสื่อดังของสหรัฐว่าทีมนั้นจะมีการตัดตัวผู้เล่นจาก16ตัดออก4ให้เหลือ12หรือว่าอาจจะเผื่อสำรองเป็น13คนนะครับหลังจากจบเกมอุ่นเครื่องกับทีมสหรัฐโดมินิกันในวันพุธนี้ซึ่งทีมชาติสหรัฐนั้นก็จำเป็นจะต้องส่งรายชื่อผู้เล่น12คนสุดท้ายภายในวันที่29สิงหาคมก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่30สิงหาคมนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางโคเลนเจโรก็บอกว่าอาจจะมีการบวกให้ผู้เล่นคนที่13เดินทางไปที่สเปนด้วยก่อนจะไปต้องเลือกตัดรายชื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งออกจากทีมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนส่งรายชื่อให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยอย่างไรก็ตามครับทีมชาติสหรัฐนั้นก็จะหมดสิทธิ์ใช้บริการผู้เล่นตัวเก่งหลายรายที่ต้องถอนตัวออกไปไม่ว่าจะเป็นเบรคกิฟฟินเควินเลิฟรัสเซลเวสบูกรวมไปถึงพอลจอร์จที่โชคร้ายขาหักอย่างน่ากลัวเลยระหว่างการฝึกซ้อมด้วยนะครับรวมไปถึงเควินดูรันที่ตัดสินใจขอถอนตัวเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นั่นเองต่อกันที่เรื่องของคาโรไลน์วอสเนกี้ครับนักเทนนิสสาวชื่อดังชาวเดนมาร์กช่วงนี้ก็บอกว่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองครับหลังจากพลิกกลับมาเอาชนะนักเทนนิสรองบอลอย่างทิเมบานเซสกี้ครับด้วยสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ2ลอยลำเข้าสู่รอบ2ของเทนนิสรายการ Connecticut Open ที่เมืองนิวเฮเวนเมื่อวานนี้นะครับ
วอลเนกกี้ซึ่งเป็นมือวางอันดับ4ของรายการนี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าช่วงนี้ฟอร์มของเธอกำลังดีวันดีคืนและเสริมว่าการที่เธอเป็นแชมป์รายการนี้มาถึง4ครั้งแล้วทำให้เธอมั่นใจและรู้สึกคุ้นเคยกับสนามแห่งนี้มากครับพร้อมทั้งคาดหวังว่าความมั่นใจนี้จะช่วยให้เธอพร้อมสำหรับการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายของปีซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่28สิงหาคมนี้ด้วยครับโดยชนะทั้งโดยชนะครั้งนี้นะครับทำให้วอสเนกี้ซึ่งเป็นมือวางอันดับที่12ของโลกนะครับแล้วก็มีสถิติชนะ13ครั้งแล้วก็แพ้เพียง2ครั้งเท่านั้นนับตั้งแต่จบการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันครั้งที่ผ่านมาครับรอบต่อไปวอสเนกี้จะไปพบกับคาเมล่าจอร์จี้ครับดาวรุ่งชาวอิตาลีในรอบต่อไปก็คือรอบที่2วอสเนกี้เป็นมือวางอันดับที่12ของนะครับของโลกนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเคยเป็นมือหนึ่งแล้วก็ฟอร์มตกลงไปแล้วก็ตั้งแต่เลิกลากับลอรี่แม็กอินลอยเนี่ยลอรี่แม็กอินลอยก็ฟอร์มดีวันดีคืนตัวเธอเองก็คงหวังที่จะให้ตัวเองกลับมาฟอร์มดีในเรื่องของการเล่นกีฬาเหมือนแม็กอินลอยบ้างคือจะคล้ายๆกันคือปีที่แล้วร่วงทั้งคู่เลยใช่ครับสุดท้ายแยกทางแล้วตอนนี้เริ่มฟื้นทั้งคู่เหมือนกันฮะใช่ครับส่วนในเรื่องของข่าวกีฬาอื่นนะครับยังมีสรุปข่าวมาให้ติดตามอีก4เรื่องหลักๆไปติดตามได้เลยครับราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ2ของโลกชาวสเปนยังไม่หายบาดเจ็บข้อมือขวาประกาศขอถอนตัวไม่ลงป้องกันแชมป์ US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีในสัปดาห์หน้าส่งผลให้หลายคนเชื่อว่ารายการนี้น่าจะเหลือเป็นแค่โนวัคโยโควิชและโรเจอร์เฟเดอเรอร์เท่านั้นที่มีลุ้นเป็นแชมป์ชายเดี่ยวกันในปีนี้โรเจอร์เฟเดอร์เรอร์นักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์คว้าสิทธิ์ติด1ใน8ผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์2ท้ายฤดูกาลอย่างบาร์เคลย์ ATP World Tour Finals 2014ที่ประเทศอังกฤษซึ่งมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง16พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นครั้งที่13ติดต่อกันของเฟเด็กส่งผลให้เขาทำลายสถิติของอีวานเลนเดอร์ที่เคยผ่านควอลิฟาย11ครั้งติดต่อกันระหว่างปี1980ถึงปี1991หลังจากเฟเดอร์เรอร์คว้าแชมป์ Western and Southern Open สมัยที่6และเป็นแชมป์รายการที่80ตลอดการเล่นอาชีพมาครองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม็กซ์เฟิร์สเชฟเพนรองจ่าฝูงคะแนนนักแข่งฟอร์มูล่า3ลูกชายวัย16ปีที่กำลังจะอายุครบ17ในเดือนหน้าของจอร์จเฟิร์สเชฟเพนอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ชาวดัตช์กำลังจะกลายเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์หลังโตโร่รอสโซ่ตัดสินใจคว้าตัวเข้ามาขับแทนที่ของชองเอริกเบิร์กเน่และเป็นคู่หูคนใหม่ของดานิลคียัตนักแข่งชาวรัสเซียวัย20ปีในฤดูกาลหน้าเคลบรูคยอดกำปั้นจากอังกฤษแชมป์มวยโลกรุ่นเวลเทอร์เวทสหพันธ์มวยโลกนานาชาติหรือ IBF เตรียมจัดไฟต์ตะบันหน้าฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์กำปั้นไร้พ่ายชาวอเมริกันในปีหน้าตามการบอกเล่าของเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์มวยชื่อดังของเคลบรูคที่เปิดเผยไว้กับสำนักข่าว BBC นอกจากนี้เฮิร์นยังเผยต่อไปอีกว่าแมตช์ดังกล่าวอาจจะมีขึ้นหลังไฟที่บรูคจะเจอกับอาเมียร์คานซึ่งบรูคเคยลั่นวาจาว่าจะท้าชิงให้ได้ก่อนหน้านี้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีข่าวเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาฝากกันเหมือนเดิมมีความคืบหน้าครับในกรณีโทษแบนของคาร์เมโล กอนซาเลซล่าสุดบุรีรัมย์ไปหวังพึ่งศาลปกครองแล้วครับวันนี้ในอดีต19สิงหาคมปี1984แนนซี่โลเปสคว้าแชมป์ LPGA Chevrolet World Championship of Women's Golfทุกสิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝันว่าที่มือของฉันว่าโลกให้เป็นดังใจทุกสิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝันว่าที่มือของฉันและเธอ SCG Join the Futureเรื่องราวของฟุตบอลไทยในช่วง TPL Today มีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับ
ผู้ประกาศสาวรางวัลลูกกตัญญูคนล่าสุดนะครับนี่เพิ่งไปส่งคุณแม่มาเข้ามาทำงานต่อเลยวันนี้อยู่กับน้องพ่อแพทย์ธรัญญามโนลีค่ะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นผู้บรรยายฝากคุณแม่ไว้โรงพยาบาลข้างๆผู้ประกาศสาวที่เรียกว่าเพิ่งบินมาจากอังกฤษด้วยครับครับเชิญเลยฮะกับจากอังกฤษมีเรื่องของฟุตบอลไทยมาเล่าสู่กันฟังใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหกุลในช่วง TPL Today ค่ะวันนี้นะคะข่าวแรกของเรานะคะก็จะเป็นข่าวของทางบุรีรัมย์นะคะในกรณีของกามิโลคอนซาเลสค่ะที่โดนลงโทษแบนไปตลอดทางฤดูกาลนะคะโดยล่าสุดนะคะทางทีมบุรีรัมย์ก็เตรียมที่จะไปยื่นฟ้องกับทางศาลปกครองแล้วค่ะคุณทัศเทพพิทักษ์คุณศิลป์นะคะผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเผยทางสโมสรจะเดินทางไปยื่นฟ้องกับศาลปกครองให้ช่วยตัดสินกรณีของคาเมโลกอนซาเลสในวันพรุ่งนี้คาเมโลนะคะถูกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินลงโทษแบนทางฤดูกาลในกรณีที่เตะขวดน้ำใส่ผู้ตัดสินที่4ในแมตช์โตโยต้าลีกครับรอบรองชนะเลิศกับราชบุรีมิตรผล FC ค่ะซึ่งทำให้ไม่ได้ลงสนามร่วม4นัดแล้วโดยคุณทัศเทพนะคะกล่าวในงานแถลงข่าวมิดเดิลเพรสวันนี้ค่ะว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเดินทางไปยื่นฟ้องกรณีของคาเมโลที่ศาลปกครองในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ส่วนทางนักเตะนะคะก็จะมีการยื่นเรื่องกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นกันโดยบิ๊กจัมนะคะยังระบุว่าไม่ได้หวังว่าดาวเตะชาวสเปนิชจะกลับมาลงสนามได้ในทันทีแต่ทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็ต้องการที่จะมองหาความเป็นธรรมที่สุดโดยการให้คนกลางเข้ามาตัดสินค่ะส่วนทางด้านของมาริโอยูรอฟสกี้นะคะก็มีลุ้นที่จะกลับมาลงสนามในเกมที่ SCG เมืองทองจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้โดยคุณการจันรัตน์นะคะผู้จัดการทีมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของมาริโอยูรอฟสกี้ว่าอาจจะกลับมาลงสนามได้ในแมตช์เปิดบ้านรับมือเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้จัดการทีมกิเลนพยองนะคะกล่าวว่ามาริโอมีอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายทำให้ไม่ได้ลงเล่น2นัดล่าสุดตอนนี้ก็ต้องดูอาการของนักเตะแบบวันต่อวันค่ะแต่หากเป็นไปได้นะคะก็อยากที่จะใส่ชื่อไว้สำหรับแมตช์ในวันพรุ่งนี้เนื่องจากเป็นผู้เล่นที่สามารถพลิกเกมได้ทางด้านของพลชมชื่นนะคะผู้ฝึกสอนของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจก่อนเกมนัดสำคัญว่าประวัติศาสตร์นะคะที่ทีมกิเลนพยองไม่เคยชนะบุรีรัมย์จะจบลงเนื่องจากทีมนะคะได้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็ต่างทยอยหายบาดเจ็บแล้วก็พ้นโทษแบนกลับมาลงเล่นแล้วค่ะไปดูทางด้านของอาราอูโจบ้านนะคะที่ฟิตพร้อมที่จะกลับมาเสริมพรมให้กับทางชลบุรีหลังจากที่เจ็บไปนานอังเดรอาราอูโจนะคะกองหน้าของชลบุรี FC หายเจ็บจากอาการบาดเจ็บกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติแล้วค่ะแล้วก็มีลุ้นที่จะกลับมามีรายชื่อในแมตช์ที่ออกไปเยือน Air Force Central FC ในวันพรุ่งนี้ดาวเตะชาวบราซิเลียนนะคะย้ายจากพัทยาในเตดมาร่วมทัพกับชลบุรี FC ช่วงครึ่งฤดูกาลหลังแต่ทว่ากลับได้ลงเล่นเพียงแค่2นัดก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บยาวโดยล่าสุดนะคะอาราอูโจก็กล่าวว่าอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชลบุรีนะคะประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้สภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นมากจนสามารถกลับมาซ้อมได้ตามปกติส่วนเกมกับทาง Air Force นะคะเขาก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีหากได้รับโอกาสค่ะทางด้านของเลอันโดรนะคะก็เปิดเผยว่าอยากที่จะต่อสัญญากับทางสิงห์ท่าเรือเลอันโดโอลิเวรานะคะกองหน้าตัวเก่งของสิงห์ท่าเรือมีความต้องการที่จะต่อสัญญากับต้นสังกัดแม้ว่าล่าสุดทางทีมสิงห์เจ้าท่านะคะก็ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ดาวเตะวัย31ปีนะคะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้สิงห์ท่าเรือเลื่อนชั้นขึ้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับคว้าตำแหน่งดาวซันโวของยามาฮ่าลีกวันแต่อย่างไรก็ตามค่ะสัญญาของเจ้าตัวก็กำลังจะหมดลงในเดือนธันวาคมโดยล่าสุดนะคะเลอันโดก็เผยว่าตอนนี้เขาต้องการที่จะมีสมาธิกับเกมในสนามให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงรอสัญญาฉบับใหม่เช่นกันเนื่องจากกำลังมีความสุขกับทางสโมสรค่ะในช่วงต่อไปนะคะเรามีความคืบหน้าของอาการบาดเจ็บของพิสารดอกไม้แก้วในช่วงของ BUFC News ค่ะเ
รันดอกไม้แก้วผู้รักษาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บจากแมตช์ที่ออกไปเสมอกับบางกอกกลาส FC 1-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจากการยืนยันของทีมแพทย์นะคะระบุว่าเจ้าตัวต้องพัก2สัปดาห์พิสารนะคะได้รับบาดเจ็บจากจังหวะที่ปะทะกับลาซารัสอาอิมบีนะคะจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่57ให้วรุษเมฆมุสิกนะคะลงทำหน้าที่แทนหลังจากการตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเจ้าเอได้ระบุว่าทีมแพทย์ได้สั่งให้พัก2สัปดาห์เนื่องจากเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าขวาเช่นเดียวกับช่วงต้นฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็หวังว่าจะกลับมาคืนสนามได้เร็วกว่ากำหนดจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทำให้ทางสโมสรต้องเรียกตัวอนุสิทธิ์เติมมีค่ะนายทวารทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีกลับจากการแข่งขันที่ประเทศบรูไนหลังจากที่ทีมต้องเหลือวรุษเมฆมุสิกเพียงแค่คนเดียวค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษของสมปองสอเลกับเส้นทางนักเตะอาชีพค่ะเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของเจ้าปองพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Sport Today ครับเช่นเคยเป็นประจำทุกวันอังคารครับเรามีสกู๊ปพิเศษรายงานพิเศษของฟุตบอลไทยมาฝากกันในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับสมปองสอเล็บศูนย์หน้าของทีมแบงคอกยูไนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้ฟอร์มกำลังฮอตเหลือเกินครับในลีกเขาซัดไปแล้ว5ลูกในฤดูกาลนี้ครับไปคุยกับเจ้าตัวกันนะครับว่าที่มาที่ไปของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพการก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลของสมปองสอเล็บนั้นมีที่มาอย่างไรจากเด็กต่างจังหวัดจนกระทั่งกลายเป็นนักเตะทีมชาติตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปพูดคุยกับสมปองสอเล็บกันครับครับสวัสดีครับผมสมปองสอเล็บครับทีมแบงคอกยูไนเต็ดครับชอบแล้วก็เล่นมาเหมือนเด็กทั่วไปครับแล้วก็ได้เริ่มเหมือนว่าความฝันก็คืออยากเป็นนักเตะทีมจังหวัดเป็นตัวแทนของจังหวัดอะไรเนี้ยเพราะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้เห็นแค่พี่ๆที่เล่นอยู่ในจังหวัดตัวเองอะไรเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเขาเล่นบอลเมื่อก่อนก็เป็นพวกบูชเชนลีกหรือว่าบอลภูมิภาคอะไรเนี้ยมันก็ทำให้แบบรู้สึกว่าอยากเป็นนักเตะทีมจังหวัดบ้างก็เลยไปเรียนในโรงเรียนที่สนับสนุนอันดับแรกก็คือได้มีโอกาสมาเรียนที่กรุงเทพฯเตียนก็เลยประตูของฟุตบอลเลยกว้างขึ้นไม่หยุดแค่บอลในจังหวัดหรือว่าบอลกรมพละตอนนั้นเป็นตัวแทนนักเรียนไทยครับก็ถือว่าเป็นทีมชาติชุดหนึ่งของนักเรียนอะไรเนี้ยแค่ไปคัดรู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นครับตอนนั้นไฟแรงมากในเรื่องของตัวเองนะมันอยากจะเล่นอยากจะโชว์ฝีมืออยากจะติดทีมชาติอยากจะทำให้พ่อแม่แบบภูมิใจในตัวเองด้วยอะไรเนี้ยครับสมปองสอเล็บนั้นถือได้ว่าเป็นนักเตะที่โด่งดังมาในยุคที่ฟุตบอลของบ้านเรายังอยู่ในช่วงซบเซาครับและเขาก็คาบเกี่ยวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ฟุตบอลของบ้านเรานั้นบูมสุดๆอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าในมุมมองของสมปองแล้วฟุตบอลไทยในอดีตกับฟุตบอลในปัจจุบันนั้นต่างกันอย่างไรบ้างมันเป็นช่วงที่ต่างกันมากเมื่อก่อนนี่ฟุตบอลมันเหมือนงานอันดีเลกมากกว่าที่ทุกคนแบบต้องเรียนต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแต่ตอนนี้ฟุตบอลมันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่เยอะมากแล้วก็สร้างอนาคตให้กับนักเตะรุ่นหลังๆได้เยอะมากครับรุ่นผมมันเป็นช่วงที่แบบคาบเกี่ยวมันก็สายไปหน่อยสำหรับสถานการณ์ที่จะเก็บตังค์นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นน้องๆหลังๆเนี่ยในลีกตอนนี้มันเป็นเงินที่มหาศาลมากถ้าทุกคนเก็บทุกคนออมนะครับทำให้ผมมีสถาบันที่เรียนนะครับก็คือจุฬามันเปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสได้เรียนสถาบันที่ดีอันดับที่สองก็คือได้จัดสังคมที่ทุกคนช่วยเหลือกันนะครับในวงของฟุตบอลอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ต่างช่วยเหลือกันเวลาลำบากเรามีอาจารย์เรามีครูที่คอยตักเตือนคอยให้กำลังใจนะครับมันเหมือนครอบครัวหนึ่งครอบครัวฟุตบอลที่ทุกคนรู้จักกันแล้วช่วยเหลือกันนะครับมันเป็นมืออาชีพมากกว่าตอนนั้นนะครับเมื่อก่อนเราแค่ดูแลตัวเองก็คงไม่ดีเท่ากับเดี๋ยวนี้ก็คือมีนักกายภาพโค้ชฟิตเนสทุกคนมีโปรแกรมที่ฝึกซ้อมที่ดีในปัจจุบันสมปองสอเล็บถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ฟอร์มฮอตสุดๆของทีมแบงคอกยูไนเต็ดในยุคของโมโนโพกิ้งแล้วอนาคตล่ะสมปองวางไว้อย่างไรถ้าหากว่าต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วสำหรับผมอยากเล่นฟุตบอลไปเรื่อยๆเท่าที่เล่นได้ครับเพราะว่าผมก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังมีแรงพอที่ยังจะไปอยู่ในวงการนี้ได้ครับ
ในส่วนเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นผมก็คงจะทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลเพราะผมชอบในจุดนี้อะไรเงี้ยอยากจะช่วยประเทศชาติในเรื่องของเป็นโค้ชเป็นสตาฟหรือว่าได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสตาฟทีมชาติเนี่ยผมก็เป็นความใฝ่ฝันระดับนึงที่อยากจะทำทุกคนมีโอกาสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลส่วนใหญ่หรือว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเตะจากต่างจังหวัดทั้งนั้นในทุกภาคก็มีทีมที่เล่นไทยลีกหรือว่าเล่นดิวิชั่น1ในเรื่องของเงินเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่น้อยหรือว่ามันไม่คุ้มที่เราจะมาเสี่ยงในเรื่องของฟุตบอลทุ่มเต็มที่ครับแต่ตอนนี้มันมีโอกาสที่เราสามารถทุ่มแล้วก็ทำความสำเร็จตรงเนี้ยที่เราเคยฝันว่าอยากเป็นนักบอลอาชีพอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันดูแลครอบครัวของเราได้นะครับฝากน้องๆด้วยครับถ้าใครที่รักทางนี้ก็ทุ่มเทต่อไปครับผมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของสมปองสอนเล็บนะครับจากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาอยู่ในกรุงเทพเคยมีดีกรีทีมชาติไทยติดตัวทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจและเชียร์สมปองกันต่อไปในฐานะของศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ของทีมแบงคอกยูไนเต็ดครับความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะและสำหรับคอบอลไทยห้ามพลาดนะคะ True Vision ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ค่ะและสามารถชมไฮไลท์การแข่งขันนะคะครบทุกคู่ได้ในวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 2 True Vision 682ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาเราก็หมดลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยความเคลื่อนไหวของลีกรอนะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีวัชรพลตอมรศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ออกมาเปิดเผยว่าทีมเตรียมขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับโนอาซิบูต้ากองกลางตัวเก่งชาวแซมเบียโดยซิบูต้าเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมสวัสดิ์แคทเมื่อกลางปี2013และถือเป็นกำลังหลักของทีมในการต่อสู้เพื่อเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอภิรัตน์หินขาววิทฟิลของตราด FC ระบุถึงความผิดหวังเมื่อถูกไล่ออกจากสนามช่วงท้ายเกมในนัดเปิดบ้านเสมอกับอ่างทอง FC 1-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุเขาเพียงเวียงแขนไปถูกบริเวณหน้าอกคู่แข่งเท่านั้นแต่ว่าผู้ตัดสินกลับมองว่าเป็นการเจตนาชักศอกพร้อมกล่าวขอโทษแฟนบอลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แองเจโลมาชูก้ากองกลางปารากวัยของเชียงใหม่ FC กล่าวคำขอโทษสรศักดิ์แก้วอินตากองหลังอยุธยา FC กรณีที่เจ้าตัวไปเหยียบบริเวณต้นขาด้านขวาในเกมที่พยัคฆ์ล้างนาเล่นในบ้านเสมอกับทีมนักรบกรุงศรี 2-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมาชูก้าระบุว่าไม่ได้มีความต้องการทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแต่อย่างใดพร้อมอวยพรให้สรศักดิ์หายเจ็บให้เร็วที่สุดเวลาน้อยใครว่าเลือกกินไม่ได้จะทำให้ดูเอาข้าวมานี่เสร็จอร่อยเลือกได้เยอะโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากกลับมาช่วงนี้เป็นช่วงของความเคลื่อนไหววงการกีฬาไทยนะครับมีข่าวดีมาฝากแล้วก็ปรากฏว่าเด็กไทยนั้นไปประสบความสำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนที่ประเทศจีนครับเมื่อที่ออนกนกรักศิริแล้วก็พีรพงษ์รวมไปถึงบุษปาพร4เด็กไทยจากสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับไปคว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการเฉียงเหลียงเว่ยครับ International Junior Invitation 2014ที่สนามคุณหมิง Hot Spring คันที่คลับที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งรายการนี้ครับทาง True Vision ร่วมกับสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยด้วยการสนับสนุนจากน้ำดื่มตราสิงห์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนจากโครงการ True Vision Junior Golf Tour
ลงสู้ศึกรายการชางเหลียงเว่ยคัพอินเตอร์เนชั่นแนลจูเนียร์กอล์ฟอินวิเทชั่น2014ซึ่งทำการชิงชัยกันเป็นครั้งที่14ครับระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเป็นการแข่งขันของนักกอล์ฟเยาวชนนานาชาติชายและหญิงจากคลาส A ครับก็จะเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุ 15-17 ปีส่วนในคลาส B ก็จะเป็นอายุ 13-14 ปีคลาส C ครับอายุ 11-12 ปีคลาส D อายุ 9-10 ปีและคลาส E อายุ8ปีลงมานะครับโดยที่สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยนั้นก็ส่งสมาชิกที่ได้ทุนร่วมแข่งขันถึง26คนด้วยกันและเมื่อจบการชิงชัยปรากฏว่าเด็ก TJTGFก็คว้ามาได้4แชมป์จากคลาส B หญิงครับได้แก่ไนท์ออนกนกสร้อยสุวรรณครับวัย13ปีจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนส่วนคลาส C เป็นของน้องหญิงต้นจังรักศิริสิทธิ์รดานิสสอนอายุ12ปีจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครปฐมครับส่วนคลาส E ชายได้แก่น้องฟอสรพีพงษ์โกสะรุทธะวัย8ขวบจากโรงเรียนสาธิตเกษตรชลบุรีและคลาส E หญิงได้แก่น้องใบหยกครับบุษภาพรสุขเติมวัย8ขวบจากโรงเรียนชาติศึกษานอกจากนี้ยังไปคว้ารองแชมป์มาได้อีกถึง7รุ่นครับจากธนภูมิคันชิตวรกุลรองอันดับ3คลาส A ชายแล้วก็มีณัฐพัฒน์หานโชคชัยสกุลครับรองอันดับ2คลาส B ชายวิทย์ปิติพัฒน์รองอันดับ1คลาส C ชายกันบันบดีรองอันดับ2คลาส C นะครับเป็นส่วนในรุ่นคลาส C หญิงนี่ก็เป็นวีรวิทย์นาคประชารองอันดับ1คลาส D ครับแล้วก็คลาสรองอันดับ1คลาส D ชายได้แก่พันนารายมีสมอัดครับรองอันดับ1คลาส D หญิงก็คือรวมไปถึงบุษยานันท์รุจิรนันท์รองอันดับ2คลาส E หญิงด้วยนี่มีการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟ Thailand LPGA Master กันนะครับวันนี้ที่ห้องแบมบูนะครับเมื่อช่วงเที่ยงของคลับเฮาส์สนามบัญญังกระดาบอินทานะครับก็มีการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ Thailand LPGA Master 2014ครับโดยได้รับเกียรติจากคุณปฏิญญาควรตระกูลนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีและก็คุณมนตรีชัยพันธ์ครับรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีครับการแข่งขันรายการนี้ได้รับการตอบรับจากโปรกอล์ฟหญิง30อันดับแรกของไทยครับนำโดยพรอนงเพชรล้ำแล้วก็มีโปรกอล์ฟรับเชิญจากหลากหลายประเทศนอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟสมัครเล่นมือดีจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมทำการแข่งขันตั้งระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้ครับที่สนามปัญญากระดาบอินทากอล์ฟคลับการแข่งขันนั้นจะใช้ระบบแข่งแบบสโตกเพย์ครับวันละ18หลุมเป็นเวลา3วันผู้ชนะได้รับเงินรางวัลนะครับ 520,000 บาทผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีโทร02-519-5843หรือว่าที่เว็บไซต์ www.thailpga.com ครับเรามีบทสัมภาษณ์ของป้าต๊อปคุณปฏิญญาควรตระกูลนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีมาให้ได้ฟังกันถึงที่มาที่ไปของการแข่งขันรายการนี้ด้วยครับไว้ว่าเราอยากให้มีการแมตช์การแข่งขันใหญ่Thailand LPGA Master เนี่ยก็เพื่อว่าเหมือนกับเป็นโบนัสให้กับนักกีฬาด้วยนะคะเป็นจริงๆแล้วเหมือนกับแจกโบนัสนะคะแล้วก็ได้โอกาสที่จะสมาคมเองเนี่ยสร้างธรรมเนียมเนี้ยซึ่งเราต้องการเก็บไว้ทุกปีให้เป็นธรรมเนียมว่าทุกปีเนี่ยเรามีแมตช์การแข่งขันใหญ่ที่ให้ทั้งโอกาสสมาคมโปรแล้วก็โอกาสสมัครเล่นนะคะเพื่อที่จะมา เขาเรียกว่าพัฒนาฝีมือกันใช่ครับยิ้มกว้างๆครับเราต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันลีลาดนานาชาติรายการนี้ก็เป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานมีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ครับวันนี้มีงานแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับโดยที่สมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูวิชั่นร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาลีลาดนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ครับภายใต้การนำของคุณวัลลบเกียรวนนท์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้จัดการแถลงข่าวขึ้นที่สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยครับความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้นักกีฬาลีลาศของไทยได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกับนักกีฬาระดับโลกด้วยนอกจากนี้ยังได้เหล่าบรรดาศิลปินค่าย True Fantasy ครับซึ่งนำโดยไอพรพัฒน์สอนชัยอนันต์นิธิเป็นน้องจาก True AF9 ครับโซ่วงสะพัดตั้งนิยมจาก AF9 Bright Witch เวทเอื้ออำพลจาก True AF9 Nes คานิสาNes นิสาชนลิ้วไทยสงจาก True AF9 ครับบีมกรทัศน์สมบุญธรรมจาก AF10 แล้วก็มีเบลปนัดดาตาสูงเนินจาก True AF10 แล้วก็รวมไปถึงมีน้องเหินฟ้าสรวิทย์บุญมากจาก True AF10 และแนนจิรภาจิตระเบียบจาก True AF10 มาร่วมกันสร้างสีสันในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนวัตถุประสงค์ของการแข่งขันรวมไปถึงช่องทางการรับชมการแข่งขันนั้นเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณมนัสมานะวุฒิเวชหัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ True Online และ True Vision บมจ. True Corporation ต่อด้วยความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จากตัวแทนศิลปินค่าย True Fantasy ด้วยครับการแข่งขันลีลาศนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมีการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับเราจะมีนักกีฬาระดับโลกนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสีสันในการแข่งขันนี้นะครับวัตถุประสงค์เราก็ของสมาคมเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะทําให้กีฬาลีลาศนะครับและการเต้นต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทยนะครับครับสำหรับสมาชิก True Vision นะครับก็สามารถนะครับที่จะรับชมได้ทางช่อง True Sport 3นะครับหรือช่อง683ของเรานะครับในวันที่6นะครับแล้วก็7กันยายนนะครับเวลา 18:30 น.ถึง 22:30 น.นะครับหรือจะดูทาง True Vision Anywhere ก็ได้นะครับสวัสดีครับไบร์ทครับเนสค่ะครับผมพวกเราจาก AF9 ครับวันที่6และ7กันยายนนี้นะคะพวกเราก็จะไปโชว์เต้นกันค่ะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผมบัตรราคาแค่200บาทเท่านั้นเองนะฮะได้2วันเลยนะคะอยากให้แฟนคลับทุกๆคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไบเนสโซไอเหินฟ้าบีมเบลนะครับผมก็ซื้อบัตรกันเข้ามาเยอะๆนะฮะรับรองครับว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้ฟังเราร้องเพลงด้วยนะคะวันที่6ค่ะช่วงนี้ไปติดตามรับชมโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจของทาง True Sport เราครับในช่วงของ True Sport Today ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็รอบเพลย์ออฟนะครับนัดแรกซาวบวกเจอมาลโม่ 1:45 น.ทาง True Sport 5ครับและในเวลาเดียวกันครับสเตอัวบูคาเรสต์เจอกับลูโดโกลิท True Sport 6ครับเวลาเดียวเช่นกันนะครับเบสิกตัสเจออาร์เซนอลครับ True Sport SD 3โคเปนเฮเกนเจอกับไบเออร์ลูเซนครับเวลา 1:45 น.เช่นเดียวกันครับ True Sport 3และ True Sport HD ครับนาโปลีกับแอตเลติกบิลบาครับ True Sport 1และ True Sport HD 2ครับเวลาเดียวกันครับ 1:45 น.และก็ยังมีฟุตบอล AFC ครับ2014ครับรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกนะครับคูเวต SC เจอกับเปอร์ซิปูย่าจายาปูระนะครับของอินโดนีเซีย1เที่ยงคืน10นาทีครับทาง Fox Sports Plus HD ครับวอลเลย์บอล FIVB เวิร์คกลางปี2014นะครับรอบสุดท้ายนะครับจีนเจอเบลเยียม1:45 น.ครับ True Sport 7และ True Sport HD ครับผู้ชมติดตามข่าวสารกีฬาเพิ่มเติมได้จากการติดตามแฟนเพจของรายการเราครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday แล้วก็กดไลค์ติดตามกันได้เลยครับวันนี้เราปิดท้ายเวอร์โมชั่นนะครับให้ไปดูลีลาอีกอย่างนึงของยูเซนโบครับอย่างที่ทราบกันว่าเขาเป็นนักวิ่งแต่ว่าชอบฟุตบอลวันนี้ลองไปดูเขาเล่นกีฬาฟุตบอลเล่ดูบ้างครับว่าจะทักษะดีขนาดไหนวันนี้ลากันไปด้วยคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิมครับเที่ยงตรงกับทุ่มครึ่งเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
Hugo Bierens. Essa galera toda aqui na pista treinando mais tarde. Por enquanto, no futebol. Let's